2 อาจารย์สายหมู่คนดังเปิดบ้านดวงดีหายอภพรจัดเต็มเสริมดวงส่งท้ายปีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สายมูเตลูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้เข้าร่วมงานแล้วถือเป็นการเปิดดวงอกทรัพย์รับโชคส่งท้ายปีสำหรับงานพิธีเปิดบ้านดวงดีของ2 อาจารย์สายมูคนดังแห่งเมืองนนท์อาจารย์น็อตและอาจารย์เจแห่งบ้านดวงดีที่ลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีกับคาถาณนาเงินหน้าทองอันโด่งดังโดยพิธีเปิดบ้านดวงดีได้เริ่มดีเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ณหมู่บ้านลัดดาวิวขอบคุณอาจารย์น็อตแล้วก็อาจารย์เจด้วยที่เชิญมาเปิดบ้านดวงดีเปิดแบบนี้ให้คนมากราบไหว้ใช่ได้กราบไหว้ซึ่งของเราเป็นโอเพนไม่มีค่าใช้จ่ายมาด้วยกำลังศรัทธานี่ต้องให้เจ้าของบ้านพูดเองบ้านก็คือสิ่งเป็นมีสวดมนต์ด้วยใช่ไหมทุก6โมงเย็นเราจะทำวัดสวดมนต์เย็นกันแล้วเมนหลักคือพระแม่รัศมีใช่ส่วนปัจจัยและรายได้ที่ทุกคนเอามาใส่ตู้บริจาคเนี่ยเราจะเอาไปทำสาธารณการการสงเคราะห์หลักๆคือการศึกษากับโรงพยาบาลอู้สาธุใช่เราจะเน้นเรื่องโรงพยาบาลครับว่าพวกผู้ป่วยอนาถาพวกที่ป่วยอะไรพวกนี้ครับจะเน้นพวกอย่างนั้นเลยก็คือวันนี้เปิดอย่างเป็นทางการใช่ครับจุดสำคัญที่เรากล้าพูดว่าที่นี่แตกต่างไหมเราแตกต่างแน่เพราะที่นี่ทุกคนมาคืออยากให้มาด้วยใจไม่อยากให้เห็นสื่อว่าสื่อโปรโมทออกไปแล้วอุ๊ยฉันต้องไปตามพี่ไฮนะพี่ตันนะแต่อยากให้มาสัมผัสเพราะว่าของเราเนี่ยเน้นสวดมนต์ขออย่างมีสติเช่นฉากหลังเนี่ยที่เป็นดอกบัวคือบัวสี่เหล่าทุกอย่างต้องแฝงด้วยธรรมะถ้ามาแล้วไม่มีธรรมะมาแล้วไม่เกิดสติปัญญาคือมันก็ไม่ได้อะไรแต่คือมามูแล้วมีสติมีปัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นคือความปังมันก็จะมันเกิดต่อไปเคล็ดลับที่นี่คือว่าทุกครั้งเข้ามาถ้าฮินดูคือปฐมบทคือองค์คเนองค์คเนแต่ถ้าที่นี่เราเป็นพุทธศาสนาคือองค์พ่อของเราองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องกราบพระองค์ท่านก่อนตั้งนโม3จบแล้วถึงจะมูด้วยองค์เทพเพราะถ้าเกิดพวกเราไม่ทำบุญส่งให้องค์เทพท่านก็ไม่มีกำลังส่งให้พวกเราใช่ใช่นี่คือสิ่งสำคัญของพวกเราโอ้ตอนนี้สายมูเต็มตัวเลยครับพี่ก็จากที่ไม่สายมูเลยจากที่แบบไม่เชื่ออะไรเลยตอนนี้เชื่อเต็มที่เพราะว่าพี่มดดำเขาพาเขาวงการนี่ไงนี่ไงได้มาบ้านดวงดีด้วยแล้วก็เราเชื่อในเทพอินเดียต่างๆแล้วแม่ลักษมีพระพิฆเนศอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมูลองมามูดูเพราะว่ามันจะมีเกิดเหตุเกิดกับชีวิตเราที่เราไม่สามารถอธิบายได้ว้าวอ่ะใช่ว้าวอยากให้ทุกคนมาลองดูครับคืออันนี้สาระเลยคือผมอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้มูหรอกแล้วพอได้มามูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีที่เราอยากได้สิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้มันก็ได้จริงๆแบบอย่างที่เราอธิบายไม่ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนมูแบบว่าอย่างมีสติง่ายนะมีสติคุณต้องทำงานต้องขยันแล้วก็มูเสริมไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ว่ามูมูอย่างเดียวมันก็จะไม่ดวงตายนะคะใช่ครับหรือถ้าใครอยากดวงดีๆก็ถามเรียกจากแม่ฮายได้ใช่ช่วยส่งเสริมหรือว่าช่วยแบบว่าพัดพาสิ่งดีๆมาหาเราพัดพาสิ่งไม่ดีออกไปอะไรเดี๋ยวนี้เขามูกันหมดแล้วค่ะคนไม่มูอยู่ไม่ได้ค่ะจริงใช่แล้วมูนี่สามารถมูได้ทุกวงการทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพแล้วทุกคนหัดเรียกไว้นะพรุ่งนี้รวยเรียกสิคะฝากติดตามเพจบ้านดวงดีนะครับบ้านดวงดีพระแม่ลักษมีนะครับอยู่ซอยบ้านก้อยไซน้อยครับบางบัวทองจะเปิด9โมงถึง1ทุ่มนะครับสามารถมากราบได้มีเวลาเพราะมันเป็นบ้านเราเนาะใช่ครับอันนี้เราก็สร้างมาด้วยความที่เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่มูเองมูจนได้ที่ไหนเขาว่าดีแล้วตามในโซเชียลอะไรเราก็ไปจนเราได้ไปเจอตอนนั้นอาจารย์น็อตท่านเป็นพระอาจารย์อยู่แล้วก็ไปมูกับท่านและท่านก็ทักเราว่าในคุณย่าผู้ใหญ่เราเนี่ยเรามีสายพราหมณ์สายอะไรไหมที่ว่าอันนี้เราก็ไปถามคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่ามีเป็นคุณปู่ทวดเราก็ยังแบบไม่รู้ว่ายังไงเราก็เลยเอาชื่อปู่ทวดเนี่ยไปหาหอสมุดก็ได้รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นพราหมณ์หลวงอยู่รัชกาลที่7แล้วเราก็ฝันเองว่าท่านน่ะมาบอกว่าปู่ทวดจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาวิชามาให้เองแล้วเดี๋ยวเนี่ยออกพรรษาเนี้ยปู่จะไปแล้วก็ประจวบเหมาะพอดีแล้วก็เราก็ไปมูที่ใต้พระอาจารย์ท่านก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าเห็นแววอะไรยังไงท่านก็บอกเรียกเราเข้ามาบอกว่าอ่ะเอาคาถาเนี้ยไปช่วยคนลุกแล้วมึงสัญญากับกูก่อนนะมึงอย่าไปทำในทางที่ไม่ดีแต่ท่านก็ให้วัตถุมงคลให้น้ำมันเจิมบอกเลยว่าปังแน่ๆแล้วเลขที่อะไรคะอาจารย์อยู่ซอยบ้านกล้วยไซน้อยหมู่บ้านลัดดาวิว4บ้านเลขที่224/71ครับอะไรนะ224/71ครับ
พรุ่งนี้มี2อย่างถ้าไม่ปังก็ปัง